ทนายนิด้าเปิดเอกสารมิสถานีตำรวจนครบาลผัดหนึ่งรักผ่านฉลุยแพรวาปลื้มใจมากน้องดูแลดีไปรับส่งตลอดครอบครัวโอเคทั้งสองฝ่ายเรียกว่าหวานขึ้นเรื่อยๆหลังจากเปิดตัวอย่างเป็นทางการสำหรับคู่ของแพรวานิชาภัทรและหน่องธนาจนหลายคนแอบแซวว่าเป็นช่วงโปรโมชั่นหรือเปล่างานนี้พอได้เจอแพรวาเจ้าตัวก็ออกมาเปิดใจถึงความสัมพันธ์ในครั้งนี้เย็นฝ่ายชายหวานไม่ใช่เพราะช่วงโปรโมชั่นแต่เป็นสิ่งที่อยากทำให้ลงเข้าครอบครัวฝ่ายชายได้ดีด้านคุณพ่อคุณแม่ของตนก็แฮปปี้วันนี้ออกงานคู่แต่ไม่ให้สัมภาษณ์คู่ใช่เราก็รออยู่เรารู้สึกว่าเราสัมภาษณ์แยกกันไปก่อนเดี๋ยวรอวันหนึ่งที่พร้อมสัมภาษณ์คู่แล้วค่อยสัมภาษณ์เพราะหนูคิดว่าถ้าสัมภาษณ์คู่แล้วอาจจะพูดกันไม่ค่อยรู้เรื่องในอนาคตอาจจะสะดวกกว่านี้ค่ะความรักตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างเปิดตัวหวานมากไม่หรอกค่ะปกติแค่ช่วงนี้เหมือนเป็นช่วงที่เจอกันบ่อยเฉยๆค่ะเวลาว่างตรงกันเพราะก่อนหน้านี้หนูงานยุ่งเยอะมากแล้วพอว่างพอได้ไปเที่ยวก็เหมือนว่าช่วงนี้รูปมันออกมาเยอะค่ะครบกี่เดือนแล้วจริงๆหนูไม่ได้นับเลยค่ะยังไม่ถึงปีค่ะกลัวหมดโปรโมชั่นไหมใช่ตอนแรกหนูก็ถามเขาเหมือนกันว่าคุณธนาคุณโปรโมชั่นหรือเปล่าแต่ว่าไม่ใช่โปรโมชั่นค่ะเขาบอกว่าสิ่งที่เขาทำให้ทุกวันนี้มันจะเป็นสิ่งที่เขาคิดแล้วว่าเขาจะทำตลอดไม่ได้ลำบากใจที่จะทำเลยสักนิดเดียวคือเขาคิดว่าเขาให้เท่านี้ได้เขาก็จะให้ตลอดค่ะเขาบอกว่าเขาไม่ได้โรแมนติกแต่ที่ฟังมาก็โรแมนติกเหมือนกันนะจริงๆเขาเป็นคนกวนค่ะพี่ๆก็น่าจะรู้จากการสัมภาษณ์หัวเราะจริงๆเขาไม่ค่อยโรแมนติกนะคะเขาเป็นคนแบบกวนๆเป็นคนนิ่งมากกว่าจริงๆเขาก็เป็นคนตลกคนมองว่าเขาเป็นคนติดเราโอเคไหมจริงๆเขาไม่ได้ติดแต่ถ้าเขาไม่สนิทกับใครเขาจะเป็นคนที่คุยด้วยน้อยหนูเคยร่วมงานกับเขาตอนนั้นคือไม่สนิทกันแค่ไปร่วมงานด้วยคุยกันไม่ถึง10ประโยคหัวเราะตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าเขาคงเป็นนักแสดงรุ่นพี่เขาก็คงมีโลกส่วนตัวสูงอะไรแบบนี้ค่ะเราก็บอกกับเขาตรงๆเลยค่ะว่าตอนแรกหนูว่าพี่เป็นคนเข้าถึงยากมากเลยหนูว่าหนูก็เป็นคนคุยง่ายในระดับหนึ่งแต่หนูรู้สึกว่าหนูคุยกับพี่ยากนิดหนึ่งยิ้มแต่ตอนนี้โอเคแล้วค่ะตอนนี้เราเข้าใจในความเป็นตัวของเขาไหมหัวเราะใช่ค่ะโอเคเข้าใจมากขึ้นทุกคนอาจจะงงแหละตอนแรกหนูรู้สึกว่าภายนอกเขาเป็นแบบหนึ่งแต่พอรู้จักจริงๆแล้วเขาไม่ใช่แบบนั้นเราคาดหวังกับความรักครั้งนี้ไว้อย่างไรบ้างจริงๆเราไม่คาดหวังค่ะเราก็ทำวันนี้ให้ดีที่สุดเราก็คบกันไปได้เรื่อยๆต้องให้เป็นเรื่องของอนาคตต่ออุ๊ยตอบดารามากเลยอะแต่มันก็เป็นเรื่องจริงค่ะหนูขอโทษนะคะแต่คำตอบเหมือนดารายี้หลังจากเปิดตัวเหมือนหลายๆคนก็จับตามองเรากดดันไหมหรือว่าเราก็ใช้ชีวิตตามปกติก็จริงๆใช้ชีวิตตามปกตินะคะไปกินข้าวไปโน้นไปนี่ปกติเหมือนเดิมอยากกินอะไรก็ไปกินค่ะแต่เวลาลงรูปคู่เพื่อนๆก็จะเข้ามาแซวเต็มเลยใช่ค่ะพี่ป้อมแปมก็เข้ามาแซวเพราะช่วงนี้เจอพี่ป้อมแปมบ่อยนางก็เหมือนแซวแหละว่ายกน้ำชามาไหว้หรือยังสะใภ้รองหนูก็แบบโอ้ยเบาๆยายยิ้มเริ่มชินหรือยังกับการที่เพื่อนเข้ามาแซวคือเพื่อนจะไม่ค่อยได้เจอหนูในช่วงนี้แต่เห็นเหมือนหนูลงรูปกับพี่หน่องเขาก็จะบอกว่าเจอแต่แฟนหนูก็เลยบอกว่าไม่ใช่คือก่อนหน้านี้มันยุ่งจริงๆและไม่มีเวลาว่างแต่ที่ได้เจอพี่หน่องเพราะว่าเป็นทริปที่วางไว้ก่อนหน้านั้นอยู่แล้วค่ะพี่หน่องเขาก็ให้เกียรติเราเพราะเหมือนที่ผ่านมาเขาไม่ค่อยจะโพสต์อะไรลงในโซเชียลเกี่ยวกับความรัก
เอาจริงๆก่อนหน้านี้หนูก็ไม่ค่อยรู้ว่าเขาแสดงอะไรยังไงหัวเราะหนูก็เลยตอบไม่ค่อยได้ว่าหนูรู้สึกยังไงแต่ก็ดีค่ะที่เขาก็โพสโนนโพสนี่แต่ถ้าเขาโพสรูปหนูสวยๆหนูก็จะดีใจค่ะบางทีเขาจะโพสรูปหนูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ถามวันงอนไหมก็ต้องบอกว่าลงรูปสวยสวยนะยิ้มมีไหมที่รู้สึกว่าเอารูปนี้ลงได้ยังไงไม่มีค่ะส่วนใหญ่ถ้ารูปหนูไม่โอเคหนูก็จะแอบลบก่อนแอบตรวจก่อนนิดหนึ่งเดี๋ยวเขาลงรูปเราไม่สวยนี่ยาวเลยนะเราก็มีความสนิทสนมกับครอบครัวเขามากขึ้นโดยเฉพาะน้องวันใหม่ใช่ค่ะหนูเหมือนเพื่อนวันใหม่ค่ะหนูเป็นเพื่อนอีกคนหนึ่งของวันใหม่ค่ะถามว่าสนิทกันขนาดไหนก็เหมือนน้องไม่เคยมีพี่สาวค่ะพอเหมือนเราไปเจอน้องๆเขาก็ค่อนข้างอยากจะชวนเราไปทำโน่นทำนี่แต่เราเข้าใจน้องนะตอนเราเด็กๆ เราก็รู้สึกเหมือนว่าเราอยากมีพี่สาวเหมือนกันเพราะเราก็ไม่มีพี่สาวเพราะเราก็เล่นแต่กับพี่ชายและน้องชายน้องเขาก็จะแบบอันโน้นอันนี้หนูคิดว่าพี่ชายเขาก็คงจะดุแหละค่ะไม่รู้ว่าดูใหม่ทั้งสามคนตอนเราไปเจอแรกๆเขาก็ไม่ได้ห่วงพี่ชายไม่เลยค่ะไปเจอครั้งแรกหนูเดินเข้าไปในบ้านน้องเขาก็จะแบบพี่แพรวาแล้วก็ไม่ทักพี่ชายเลยค่ะแล้วก็มาชวนหนูไปเล่นโน่นเล่นนี่ค่ะความรักครั้งนี้ผ่านฉลุยก็ต้องถามทางฝั่งนั้นว่าผ่านหรือเปล่าค่ะยิ้มเราดีใจไหมที่ครอบครัวเขาต้อนรับและครอบครัวเราเองก็แฮปปี้จริงๆก็ดีใจค่ะเพราะเราก็ดูละครไทยเยอะหัวเราะเราก็ดีใจเรารู้สึกว่าโดยส่วนตัวถ้าทางบ้านเขาผ่านเราก็รู้สึกว่าทางบ้านเขายอมรับในตัวตนเราได้เพราะเราก็ไม่ได้เป็นคนที่จะไปแสดงอะไรที่ไม่ใช่ตัวเราค่ะแสดงว่าตอนแรกเราก็แอบเกรงมองเห็นภาพในละครไทยเลยจริงๆเราก็คิดไว้แล้วแหละว่าเราต้องผ่านแหละนาเราก็เป็นเด็กดีในระดับหนึ่งเลยนะส่วนตัวแล้วหนูก็รู้จักกับลุงบอยรู้จักกับเฮียพัทระอยู่แล้วก็เลยรู้สึกว่าคงไม่ยากหรอกยิ้มยังเกรงอยู่ไหมเวลาเจอคุณแม่ช่วงแรกๆเกรงแค่แต่หลังคุณแม่ก็ชวนคุยโน่นนี่นั่นก็เริ่มไม่ค่อยเกรงแล้วเพราะส่วนใหญ่คุณแม่จะชวนคุยเรื่องน้องวันใหม่ค่ะตอนนี้เกรงที่สุดก็คงจะเป็นเวลาที่คุณแม่บอกให้สอนการบ้านน้องหนูก็จะรู้สึกแบบว่าโหความรู้ตอนนั้นมันเป็นยังไงนะส่วนทางด้านครอบครัวเราก็โอเคค่ะมีโอกาสได้เจอพี่หน่องแล้วเพราะว่าพี่หน่องก็ไปรับไปส่งบ่อยค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็โอเคค่ะอีกนิดหนึ่งคงขายรถแล้วค่ะเพราะว่าพี่หน่องไปรับไปส่งตลอดไม่ต้องขับรถเองแล้วหัวเราะแต่ว่าไม่ได้เราต้องขับเองบ้างค่ะยิ้มThank you.